พอช่วงทางภาคเหนือภาคอีสานอากาศเย็นลงแบบนี้ทางภาคใต้ฝนก็จะตกชุกนะคะสําหรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้เนี่ยก็มีคําเตือนว่าให้เฝ้าระวังฝนตกชุกหนาแน่นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยนะคะซึ่งจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลนันน้ําป่าไหลหลา,ลากและน้ําล้นตลิ่งได้ขณะที่สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่โดยเฉพาะที่เขื่อนแก่งกระจานเนี่ยมีการปรับ การระบายน้ำนะคะโดยขอให้ประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเพชรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานเมื่อวานนี้นะคะมีปริมาณ654ล้านลูกบาทเมตร คิดเป็นร้อยละ92ของความจุอ่างมีน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นเพราะว่าฝนตกเหนืออ่างเก็บน้ำแก่งกระจานปริมาณน้ำไหลลงอ่าง12ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีระบายออก6ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาที โดยการระบายน้ําก็จะทําให้ระดับน้ํานะคะตั้งแต่อําเภอท่ายางบ้านลาดมีระดับน้ําเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ประชาชนผู้ที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำสอฝั่งแม่น้ําเพชรตั้งแต่อําเภอท่ายางบ้านลาดอําเภอเมืองแล้วก็พื้นที่ปลายน้ําอําเภอบ้านแหลมเตรียมการป้องกันไว้ด้วยนะคะซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ําแล้วก็ขอให้ติดตามรายงานอย่างใกล้ชิด ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับของโรงพยาบาลแก่งกระจานก็เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บางกรอยหมูห่หและบ้านป่งลึกหมู่ที่2ตําบลห้วยแม่เพียงอําเภอแก่งกระจานนะครับจังหวัดเพชรบุรีซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองแก่งกระจานประมาณ40กิโลเมตรโดยรถยนต์เนี่ยถูกน้ำป่าพัดไปกับสายน้ำในลำห้วยนะครับดูจากภาพนี้ก็คือมิด มิดเกือบทั้งคันนะครับพึ่งขันแล้ว<ะ>เหตุการณ์เ,เกิดขึ้นที่บริเวณห้วยแม่มาเร็วเขตอุทยานแห่งชาติแก่งหมู่ที่3บ้านผู้ใส่ตําบลห้วยแม่เพียงอำเภอแก่งกระจานนะครับจังหวัดเพชรบุรีแต่ว่าเหตุการณ์นี้ผู้โดยสารก็ขับรถมาเนี่ยตอนตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันแต่<ะ>ว่าสามารถปีนออกมาจากรถแล้วก็ปลอดภัยทั้งหมดนะครับถือว่ายังโชคดียอู่นะครับ ส่วนที่จังหวัดยะลาเขื่อนชลประทานบ้านวังกระหมู่ที่4ตำบลตาเซออําเภอเมืองยะลาเกิดน้ำล้นออกจากสปริเวแล้วก็ไหลผ่านถนนตลอดสายระยะทางเกือบ1กิโลเมตรนะคะหลังจาก2ถึง3วันที่ผ่านมาเกิดฝนตกอย่างหนักต่อเนื่องในพื้นที่แต่ว่ารถและประชาชนยังสามารถสัญจรไปมาได้ค่ะนี่นะคะก็ ถือโอกาสเล่นน้ํากันซะเลยเพราะว่าไม่ได้ท่วมหนักขนาดนั้นโอ้ยก็อนเด,เด็กสนุกสนานนะคุณแม่ผู้ปกครองก็ปาดเหงื่อนะฮะ ด้านกรมชลประทานก็ได้สั่งการให้โครงการชลประทานทุกแห่งในพื้นที่ภาคใต้ใตเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ําที่อาจจะได้รับผลกระทบทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานโดยจัดเจ้าหน้าที่ประจําในพื้นที่หากว่ามีกรณีฝนตกหนักหรือน้ําบ่าไหลหลากก็สามารถเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ได้โดยเร็ว,รวและให้เฝ้าระวังติดตามปริมาณน,น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน,น้ําเกินเกณฑ์ควบคุมและอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง ที่มีปริมาณน้ำเกินร้อยละ80ของความจุอ่างด้วยค่ะ